นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยธัมมังปัสสติโสมังปัสสติติธัมโมสักกัจจังโสตโพติหิทานิปันนรสีทิวเสสันนิปติตายะธรรมิกทายะกาจิธรรมิกทากทิยะเตธัมโมสักกัจจังโสตโพติวันนี้เป็นวันปุณณมีดิถีเป็นที่เต็มแห่งพระจันทร์อาสาฬหมาสเป็นวันที่พุทธบริษัทพร้อมใจกันกระทำบูชาซึ่งเรียกว่าอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายมาชุมนุมกันอยู่ณที่นี้เพื่อทำการบูชานั้นแต่ว่าก่อนแต่ที่จะทำการบูชาควรจะได้ทำความเข้าใจกันให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการทำอาสาฬหบูชานี้มีความหมายเป็นอย่างไรจะต้องกระทำในใจอย่างไรดังนี้เป็นต้นจึงจักได้ผลสมบูรณ์ดังนั้นธรรมเทศนาในโอกาสนี้จักได้กล่าวถึงสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะได้ทราบก่อนการทำอาสาฬหบูชาข้อแรกที่สุดก็ควรจะนึกถึงว่าวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันอะไรหรือมีความสำคัญอย่างไรใจความสำคัญของวันนี้ก็คือเป็นวันพระธรรมหรือเป็นวันของพระศาสนาเพราะเหตุใดจึงกล่าวดังนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะพิจารณาดูให้ดีก็พอจะเห็นได้ด้วยตัวเองโดยเปรียบเทียบกันกับวันอีกสองวันคือวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาถ้าเราจะตั้งต้นด้วยวันวิสาขบูชาคือวันเพ็ญในเดือนพฤษภาคมเราก็จะมาถึงวันที่สองคือวันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญในเดือนกรกฎาคมแล้วจึงมาถึงวันมาฆบูชาคือวันเพ็ญในเดือนกุมภาพันธ์เป็นลำดับกันอยู่ดังนี้วันเพ็ญในเดือนพฤษภาคมเป็นวันที่กำหนดไว้ว่าเป็นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเหตุการณ์ทั้งสามนั้นเกี่ยวกับพระพุทธองค์โดยเฉพาะดังนั้นเราจึงถือว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันพระพุทธเจ้าเป็นวันเพื่ออุทิศแก่พระพุทธเจ้าหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงขั้นล่วงมาถึงวันนี้คือวันเพ็ญอาสาฬหะนี้เป็นวันพระธรรมเป็นลำดับมาเพราะเหตุว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกธรรมะหรือพระพุทธศาสนาได้ถูกประกาศออกมาหรือเผยแพร่ออกไปก็ตามเป็นวันแรกถือได้ว่าเป็นวันที่พระธรรมปรากฏแก่โลกเป็นวันแรกจึงให้ถือเอาวันนี้เป็นวันพระธรรมส่วนวันเพ็ญในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชานั้นเป็นวันที่พระสงฆ์1,250รูปประชุมกันประกาศความเป็นปึกแผ่นแห่งพระศาสนามีพระพุทธองค์เป็นประธานเป็นการย้ำถึงความที่พระสงฆ์ได้ตั้งลงคณะสงฆ์ได้ตั้งลงอย่างมั่นคงหรือมั่งคั่ง
1,250 องค์ประชุมกันเป็นที่น่าอัศจรรย์จึงถือว่าเป็นวันพระสงฆ์เราจึงได้วันครบทั้ง3วันคือวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมและวันมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์ในรอบปีก็มีอยู่3วันดังนี้บัดนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเรียกว่าเป็นวันพระธรรมนั้นมีความสำคัญตรงที่ว่าพระธรรมได้ปรากฏเป็นครั้งแรกขึ้นมาในโลกหรือว่าแสงสว่างได้ลุกโลงขึ้นในโลกแก่สัตว์โลกตามที่เราทราบกันเรามักจะถือว่าการแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรนี้แสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือภิกษุห้ารูปที่คอยเฝ้าปฏิบัติพระองค์แต่ในหินสลักชั้นเก่าที่ประเทศอินเดียไม่ถือเอาภิกษุห้ารูปนั่นเป็นสำคัญแต่ถือเอาหมู่ชนเป็นอันมากมีลักษณะเป็นเทวดาทั้งนั้นเป็นผู้รับธรรมเทศนาเป็นสำคัญยิ่งกว่าปัญจวัคคีย์ห้ารูปนั่นข้อนี้จะเป็นอย่างไรจะไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้แต่ให้ถือเอาใจความสำคัญให้ได้สักอย่างหนึ่งว่าพระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ในบทว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สั่งสอนทั้งของเทวดาและมนุษย์ดังนี้การแสดงธรรมจักรแก่เทวดาก็เป็นอันว่าเป็นการแสดงแก่บุคคลหรือสัตว์ในชั้นสูงสุดการแสดงแก่มนุษย์ทั่วไปก็รวมอยู่ในการแสดงนั่นแล้วจึงถือว่าเป็นครูทั้งของเทวดาและมนุษย์มาแล้วตั้งแต่วันที่ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรนั่นท่านทั้งหลายจะดูได้จากหินสลักแผ่นนั้นซึ่งมีปรากฏอยู่ที่ติดไว้ที่โรงธรรมสภาให้ถือว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเพราะเหตุว่าพระธรรมปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยประการฉะนี้บัดนี้เราทั้งหลายประชุมกันเป็นที่ระลึกแก่พระธรรมเป็นการบูชาแก่พระธรรมหรือทำทุกๆอย่างเพื่ออุทิศแก่พระธรรมเราควรจะเข้าใจคำว่าธรรมหรือพระธรรมนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ข้อนี้มีความสำคัญอยู่เป็นชั้นๆคือถ้าพูดอย่างท่านต่ำๆตามภาษาคนธรรมดาก็จะพูดว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้แยกกันจนวันนี้เป็นวันของพระธรรมโดยเฉพาะแต่ถ้าพูดอย่างแท้จริงคือเอาใจความหรือแก่นสารเป็นสำคัญแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอันเดียวกันเพราะมีความสำคัญอยู่ตรงที่ธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระธรรมพระธรรมเป็นพระธรรมก็คือเพราะคุณสมบัติของพระธรรมเองพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้ก็เพราะมีธรรมรวมความว่าธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมสิ่งเดียวนั่นแหละทำให้เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในโลกนี้โดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายควรจะเพ่งเล็งถึงตัวสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นกันให้มากเป็นพิเศษจึงจะเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ดีควรมีความเห็นสืบไปเป็นลำดับว่าที่เราบูชาในวันนี้เราก็ต้องมองเห็นธรรมเสียก่อนเราจึงจะทำการบูชาได้แท้จริงไม่ใช่เพียงแต่จุดธูปจุดเทียนกล่าวคำบูชาหรือเดินเวียนประทักษิณแล้วก็จะเป็นการบูชาที่สมบูรณ์ต้องมีใจเห็นธรรม
แล้วจึงกระทำการบูชาจึงจะถูกธรรมมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นเพียงท่าทางเหมือนกับแสดงละครประหลาดประหลาดอะไรอย่างหนึ่งเท่านั้นเองผู้ที่จะทำอาสาฬหบูชาทุกคนจงได้ตั้งอกตั้งใจกระทำในใจให้แยบคายให้มองเห็นว่าที่ทำอาสาฬหบูชานี้ต้องมีธรรมะอยู่ในใจเห็นธรรมอยู่ในใจแล้วจึงจะทำการบูชาได้ทำการบูชาให้ครบทั้งสามประการคือบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจการบูชาด้วยกายเช่นเอาดอกไม้มาหรือเดินเวียนประทักษิณสามรอบปูชนียวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าบูชาด้วยกายท่านทั้งหลายก็เข้าใจได้เพราะว่ากระทำด้วยกายบูชาด้วยวาจานั้นเรากล่าวประกาศพระคุณของพระธรรมออกมาบรรยายด้วยวาจาพรรณนาด้วยวาจาพร่ำพูดด้วยวาจาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยวาจาส่วนบูชาด้วยใจนั้นคือการระลึกถึงอยู่เป็นอย่างน้อยว่าพระธรรมนั้นเป็นอย่างไรหรือพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ก็ตามเป็นอย่างไรถ้าให้ดีกว่านั้นก็ต้องทำให้มีธรรมะอยู่ในใจในขณะนั้นธรรมะทั้งหลายสำเร็จอยู่ที่ใจความสำคัญสั้นๆคือความสะอาดสว่างสงบเมื่อท่านทั้งหลายมีใจสะอาดสว่างสงบก็ย่อมรู้สึกต่อรสของธรรมเหมือนกับเป็นการเห็นธรรมด้วยใจพอใจในธรรมนั้นแล้วก็รู้สึกเคารพต่อพระธรรมนั้นด้วยอย่างนี้เรียกว่าบูชาด้วยใจซึ่งเราจะต้องกระทำในขณะนี้เป็นอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจงเตรียมใจเพื่อกระทำมโนกรรมอันนี้ในขณะแห่งการทำอาสาฬหบูชาเมื่อทำการบูชาครบทั้งกายวาจาและใจแล้วก็เป็นการบูชาที่แท้จริงและมีความหมายอยู่ที่ธรรมซึ่งเป็นตัวจริงเราควรจะเข้าใจคำว่าธรรมที่เป็นตัวจริงนั้นสืบไปอีกคือเข้าใจว่าแม้เราจะพูดถึงพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นคือธรรมเนื้อหนังร่างกายของพระองค์ยังหาใช่พระองค์ไม่พระองค์จึงได้ตรัสว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตแม้ว่าผู้นั้นจะจับมุมจีวรของเราตถาคตถืออยู่แล้วก็ตามดังนี้เป็นต้นท่านลองคิดดูว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้ว่าใครสักคนหนึ่งจะจับมุมจีวรของพระองค์ไว้มองดูพระองค์อยู่ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์ถ้าหากว่าเขาไม่เห็นธรรมต่อเมื่อใดเขาเห็นธรรมเมื่อนั้นจึงจะชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์ไม่จำเป็นจะต้องเห็นพระกายของพระองค์ในเหตุนี้และจึงเป็นผลดีแก่เราทั้งหลายทุกคนในปัจจุบันนี้ซึ่งเวลาล่วงมาถึง 2,000 กว่าปีแล้วที่เรายังอาจจะเห็นพระองค์ได้โดยเห็นธรรมซึ่งเป็นตัวพระองค์แท้คนในครั้งพุทธกาลเสียอีกจำนวนมากจำนวนหนึ่งไม่เห็นพระพุทธองค์ทั้งที่เดินสวนทางกันและก็ยังด่าพระองค์ด้วยคนจำนวนมากในเมืองราชคฤห์ด่าพระพุทธองค์ว่าไอ้คนทำให้คนเป็นม่ายโดยหาว่าพระพุทธองค์ทำให้คนออกบวชทำให้คนที่อยู่ที่หลังข้างหลังที่บ้านที่เรือนนั้นกลายเป็นม่ายอย่างนี้ก็มีมากทั่วไปในเมืองราชคฤห์นั่นแหละลองพิจารณาดูเถิดว่าไม่ใช่ว่าเกิดในอินเดียในครั้งพระพุทธกาลและเห็นพระองค์อยู่ตำตาอย่างนี้จะเรียกว่าเห็นพระองค์ก็หาไม่ได้คนเหล่านั้นไม่รู้ว่าพระองค์เป็นอะไรเป็นอย่างไรแถมกลับไปด่าอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนที่พระพุทธองค์ถูกเขาด่าและนับจำนวนแล้วก็คงจะมากจนนับไม่ไหวด้วยเหมือนกัน
คนเหล่านี้เห็นธรรมหรือไม่เห็นธรรมลองคิดดูคนเหล่านี้เห็นพระพุทธองค์หรือไม่เห็นพระพุทธองค์ก็ลองคิดดูอีกถ้าเห็นพระพุทธองค์คงจะไม่ด่าเป็นแน่แต่เพราะมีคนจำนวนมากจำนวนหนึ่งด่าพระพุทธองค์ก็เป็นอันว่าพระพุทธองค์ไม่ได้มีอยู่เลยสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่คือโทษของการที่ไม่เห็นธรรมจึงไม่เห็นพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงได้ตรัสยืนยันเสมอว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้นี่เป็นเหตุให้เราเชื่อได้ว่าพระองค์จริงนั่นคือธรรมไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ร่างกายของพระองค์จะเป็นธรรมหรือจะเป็นพระองค์จริงๆพระองค์จริงๆคือธรรมส่วนร่างกายนั่นเป็นเพียงวัตถุหรืออะไรอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์สำหรับรับสักการะทั้งหลายเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนมายุอยู่ครั้งกระโน้นในร่างกายของพระองค์นั่นแหละเป็นตัวแทนของพระองค์ฟังดูให้ดีๆไม่น่าจะพูดอย่างนี้ว่าองค์พระพุทธองค์จริงๆนั่นแหละเป็นตัวแทนของพระองค์เพราะพระองค์คำแรกหมายถึงร่างกายพระองค์คำหลังหมายถึงตัวจริงคือพระพุทธองค์จริงๆคือตัวธรรมร่างกายของพระองค์ตั้งอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อรับสักการะเป็นต้นของชนทั้งหลายคือคนที่เห็นธรรมเมื่อต้องการจะบูชาก็บูชาที่ร่างกายพระองค์เมื่อต้องการจะถวายข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นก็ถวายแก่พระองค์ในฐานะที่เป็นร่างกายจึงได้กล่าวว่าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นพระวรกายของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์สำหรับรับเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเป็นต้นท่านพระองค์ปรินิพพานไปพระสารีริกธาตุต่างๆที่จำแนกไปในเทศินต่างๆนั้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของพระองค์เราจึงบูชาพระสารีริกธาตุของพระองค์และยังมีสิ่งอื่นๆอีกเช่นสถานที่อันจะทำให้เกิดความรำลึกถึงพระองค์อย่างยิ่งเช่นที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นต้นนั้นก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของพระองค์ได้สำหรับรับเครื่องสักการะบูชาและเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นไปอีกคนในชั้นหลังได้ประดิษฐ์พระพุทธรูปขึ้นมาสำหรับเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อรับเครื่องสักการะบูชานับว่าเป็นความสะดวกอย่างยิ่งเพราะอาจจะมีได้ทั่วไปในที่ทุกหนทุกแห่งตามสถานบ้านเรือนเป็นต้นนี่เราจะควรดูให้ดีๆว่าอะไรเป็นพระองค์จริงอะไรเป็นตัวแทนของพระองค์คิดดูให้ดีเถิดธรรมะเท่านั้นเป็นตัวพระองค์จริงส่วนร่างกายของพระองค์ก็ตามพระสารีริกธาตุก็ตามพระพุทธรูปเป็นต้นก็ตามนั้นเป็นแต่วัตถุตัวแทนพระองค์จริงสำหรับรับเครื่องสักการะบูชาซึ่งมีผู้ถวายในนามของพระองค์เราจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าอะไรเป็นเนื้อในอะไรเป็นเปลือกนอกหรือเป็นภาชนะข้างนอกให้ถูกต้องเสียก่อนเราจึงจะรู้ว่าอะไรคือพระองค์จริงและในที่สุดเราก็เห็นได้ว่าพระองค์จริงนั่นก็คือตัวธรรมที่มีอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์ร่างกายเป็นวัตถุจึงถือว่าเป็นตัวแทนของพระองค์แต่แม้จิตใจของพระองค์ก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งลึกเข้าไปอีกยังไม่ใช่พระองค์ที่แท้จริงต้องเล็งถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในจิตใจของพระองค์ในเมื่อกล่าวโดยสมมติโวหารก็คือความรู้สึกที่เป็นธรรมต่างๆซึ่งมีอยู่ในจิตใจของพระองค์สรุปแล้วก็คือความบริสุทธิ์สะอาดที่อย่างหนึ่งความรู้แจ่มแจ้งที่อย่างหนึ่งและความสงบสุขนี้อย่างหนึ่งเราเรียกกันว่าพระบริสุทธิคุณ
พระปัญญาคุณและพระสันติคุณพระพุทธองค์มีความบริสุทธิ์ถึงที่สุดไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแม้แต่ประการใดนี่เราเรียกว่าความสะอาดหรือภาวะแห่งวิสุทธิคุณที่มีอยู่ในพระองค์พระองค์ตรัสรู้ซึ่งไยธรรมทั้งปวงเป็นความรู้ทุกสิ่งที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นี้เราเรียกว่าสว่างความสว่างหรือภาวะแห่งปัญญาคุณซึ่งมีอยู่ในพระฤทัยของพระองค์และพระองค์ปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเราจึงเรียกว่าความสงบหรือภาวะแห่งสันติคุณที่มีอยู่ในพระองค์ดังนี้ภาวะแห่งสันติคุณปัญญาคุณบริสุทธิคุณสามอย่างนี้เป็นอันเดียวกันได้อีกคือว่าเพราะสะอาดจึงสว่างเพราะสว่างจึงสะอาดเพราะสะอาดจึงสงบแล้วแต่จะพูดทำนองไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสามนั้นจึงเหลืออยู่แต่เพียงคำคำเดียวว่าธรรมหรือจะเรียกว่าพระธรรมก็สุดแท้ที่มีอยู่ในพระองค์นั่นแหละคือพระองค์จริงซึ่งเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนี้เมื่อเราจะทำอาสาฬหบูชาในวันนี้เราก็ควรจะระลึกนึกถึงสิ่งซึ่งเป็นพระองค์จริงกันเสียก่อนคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเองเมื่อเรารู้จักพระองค์จริงแล้วเราก็จะรู้ว่าธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนแก่สัตว์ทั้งหลายนั้นคืออะไรวันอาสาฬหบูชาคือวันนี้นั้นเป็นวันที่ประกาศธรรมะออกไปเราได้ยินแต่ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบางคนก็ท่องได้เป็นประโยคประโยคไปอย่างนกแก้วนกขุนทองไม่ได้รู้ถึงตัวธรรมแท้แม้ว่าบางคนจะเข้าใจคิดเห็นได้โดยเหตุผลว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่อย่างนี้ก็ยังไม่ถึงตัวธรรมเว้นว่าแต่ว่าจิตใจของเขาจะเห็นแจ่มแจ้งถึงขนาดพอใจแล้วมีความสะอาดสว่างสงบในขณะนั้นจึงจะเรียกว่าเห็นตัวธรรมในขนาดนั้นในขณะนั้นดังนั้นจึงขอรบราวิงวอนให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจเป็นความสะอาดสว่างสงบตามมากตามน้อยตามที่ท่านจะกระทำได้ในวันนี้ในที่นี้ในโอกาสนี้เพื่อทำอาสาฬหบูชานั่นเองคำว่าธรรมมีความหมายอันลึกซึ้งเช่นนี้ถ้าจะพิจารณากันต่อไปอีกเราก็จะยิ่งเห็นความประหลาดความน่าอัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมยิ่งขึ้นไปอีกนี่ก็คือการพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมออกมาถึงภายนอกคือในแง่ของภาษาที่พูดกันก่อนแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมะที่มีอยู่ในใจหรือเป็นหัวใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็เป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มากยิ่งขึ้นไปนั่นเองดังนั้นเราควรจะได้พิจารณากันถึงคำว่าธรรมนี้ในแง่ของภาษากันดูบ้างคำว่าธรรมเป็นภาษาไทยมาจากคำภาษาบาลีว่าธรรมะหรือมาจากภาษาสันสกฤตว่าธรรมะก็ตามเป็นคำเดียวกันเป็นคำที่ประหลาดที่สุดในโลกท่านคงจะคิดงงๆไปรู้สึกงงๆไปว่าทำไมจึงต้องเป็นคำประหลาดที่สุดในโลกเพราะว่าเราก็ท่องกันอยู่ทุกวันเป็นประจำวันจนเคยชินจนกระทั่งบางคนไม่ได้สนใจอะไรไปแล้วก็มันมีความประหลาดที่ตรงไหนการที่มีความเคยชินมากถึงขนาดไม่เห็นความประหลาดอันนี้มันเป็น
เรื่องของคนเหล่านั้นเป็นคนคนไปจะเอามาใช้กับคนทุกคนไม่ได้คนที่มีสติปัญญาย่อมจะพิจารณาอยู่เสมอย่อมจะศึกษาอยู่เสมอไม่ถือเสียว่าเราเข้าใจแล้วความเข้าใจของเราถึงที่สุดแล้วเพราะการทำเช่นนั้นเป็นความประมาทเป็นการอวดดีในที่สุดก็จะเหินห่างจากธรรมเพราะว่าความประมาทนั้นย่อมปิดบังธรรมเราจงเป็นคนไม่ประมาทพยายามที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันให้ทุกแง่ทุกมุมในแง่ของภาษาที่ว่าเป็นคำที่ประหลาดที่สุดนั่นเพราะว่าคำนี้ไม่อาจจะแปลเป็นภาษาอื่นได้นอกจากภาษาที่มีอยู่ก่อนแล้วเช่นภาษาบาลีเป็นต้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่ว่าคำนี้มันหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลยดังจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าให้เห็นชัดเจนคำว่าธรรมในภาษาบาลีนั่นหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลยพอถึงคราวที่ต้องแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นก็เลยไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรมีคำพูดในภาษาอังกฤษเป็นต้นคำไหนที่จะให้ใช้หมายถึงสิ่งทุกสิ่งได้เหมือนกับคำว่าธรรมในภาษาบาลีในภาษาจีนภาษาอื่นๆต่อไปอีกก็ไม่มีทางที่จะทำได้ส่วนในภาษาไทยเรานั้นดูจะเป็นโชคดีที่คนทีแรกเขาไม่แปลคำนี้ออกมาเป็นภาษาไทยเขาใช้คำว่าธรรมไปตามเดิมเราจึงมีคำว่าธรรมใช้ในภาษาบาลีสะดวกอย่างยิ่งที่จะพูดจะคิดจะทำเกี่ยวกับคำนี้ดังนั้นควรจะขอบใจบรรพบุรุษของเราที่รู้จักใช้คำนี้โดยไม่ต้องแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็น่าสงสารพวกฝรั่งเป็นต้นที่พยายามจะแปลคำนี้เป็นภาษาของตนแปลออกมาอย่างนั้นแปลออกมาอย่างนี้แปลออกมาอย่างโน้นตั้ง 20-30 คำแล้วก็ยังไม่พอในที่สุดก็จนปัญญาแปลไม่ได้จึงรับเอาคำว่าธรรมเข้าไปใช้ในภาษาของตนมากขึ้นทุกทีจนไม่เท่าไรคำว่าธรรมนี้ก็จะมีอยู่ในประธานุกรมของชาวต่างประเทศเหล่านั้นเหมือนกับที่มีอยู่ในภาษาไทยเป็นแน่นอนเพราะเหตุที่ว่าคำนี้มันแปลเป็นภาษาอะไรไม่ได้นอกจากเป็นภาษา เดิมของคำนี้เองนี่ก็เป็นอาการที่ควรจะเห็นว่าน่าประหลาดเมื่อเห็นความประหลาดอันนี้ก็จะเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของคำนี้เมื่อเห็นความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็คงจะสนใจพอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นมากขึ้นบ้างเป็นแน่นอนหรือว่าจะมากถึงที่สุดให้สมกับที่คำนี้เป็นคำประหลาดที่สุดก็จะเป็นการดีที่นี้เราจะได้กล่าวถึงข้อที่ว่าธรรมะคือทุกสิ่งนี้อย่างไรกันต่อไปคำว่าธรรมในภาษาบาลีนั่นเมื่อเอามาจับกันเข้ากับสิ่งที่มนุษย์รู้ได้หรืออาจจะรู้ได้แล้วเราอาจจะจำแนกออกไปได้ดังต่อไปนี้คือคำว่าธรรมหมายถึงสิ่งทุกสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หรือไม่มีปรากฏการณ์ก็ตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติในโลกนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าธรรมชาติคือธรรมชาติทุกสิ่งที่มนุษย์รู้จักหรือแม้ที่ไม่รู้จักรวมเรียกสั้นๆคำเดียวว่าธรรมจะเป็นฝ่ายวัตถุธรรมคือมีรูปร่างก็เรียกว่าธรรมเป็นนามธรรมคือไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นเพียงความคิดนึกเป็นต้นก็เรียกว่าธรรมอยู่นั่นเองรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามเรียกสั้นๆว่าธรรม
นี่คือธรรมชาติทุกอย่างเรียกว่าธรรมทีนี้ที่ถัดขึ้นมาก็คือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นแม้แต่กฎอันนี้เราก็เรียกว่าธรรมไม่เรียกเป็นอย่างอื่นโดยภาษาบาลีทีนี้ถัดขึ้นมาก็ถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกตามกฎธรรมชาติหน้าที่อันนี้ก็เรียกว่าธรรมไม่เรียกอย่างอื่นเลยเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วทีนี้ก็มีผลลัพธ์เกิดขึ้นมาอย่างไรเป็นความสุขเป็นความพอใจอะไรเป็นมรรคผลนิพพานหรืออะไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าธรรมเลยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมล้วนแต่เป็นธรรมไปทั้งนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าตัวธรรมชาติก็ดีเรียกว่าธรรมตัวกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมทุกสิ่งเรียกได้ว่าธรรมหมดไม่ยกเว้นอะไรแม้แต่สิ่งเดียวธรรมจึงคือทุกสิ่งเช่นเดียวกับพวกที่บัญญัติพระเป็นเจ้าว่าพระเป็นเจ้าคือสิ่งทุกสิ่งเขาจะหมายความอย่างไรเราก็รู้ไม่ได้แต่เราเข้าใจได้ในฝ่ายของเราว่าธรรมะนั่นแหละคือพระเป็นเจ้าหรือพระเจ้าเพราะหมายถึงสิ่งทุกสิ่งหรือพระเจ้ามีอยู่ในสิ่งทุกสิ่งพระเจ้าเป็นสิ่งทุกสิ่งทั้งที่เรารู้และทั้งที่เราไม่รู้ตัวเราเองนี่ทั้งเนื้อทั้งตัวเป็นธรรมไปหมดร่างกายก็เป็นธรรมจิตใจก็เป็นธรรมกฎธรรมชาติก็มีอยู่ในตัวเราหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติเราก็กำลังปฏิบัติอยู่เราได้รับผลลัพธ์เพราะปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างนี่ก็คือธรรมสิ่งแวดล้อมเราทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นธรรมก็คือธรรมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นต้นไม้เป็นต้นก็คือธรรมเนื้อตัวของเราทั้งหมดก็คือธรรมสิ่งแวดล้อมเราอยู่ทั้งหมดก็คือธรรมนี่เป็นเหตุให้เราเห็นได้ง่ายๆว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมที่เรามาเรียกว่าตัวเราเราไปตูเอาธรรมหรือธรรมชาติมาเป็นตัวเราเราก็เป็นคนโกงถ้าเราเป็นคนคดโกงเราก็ต้องได้รับโทษมีความทุกข์เป็นต้นตามสมควรแก่ความคดโกงเมื่อไรเราสละออกไปไม่เป็นคนโกงเป็นคนซื่อตรงเราก็ไม่ต้องมีความทุกข์เพราะเราเลิกเป็นคนโกงกันเสียทีเป็นธรรมะบริสุทธิ์กันเสียทีเราควรจะมีจิตใจอย่างนี้ทำอาสาฬหบูชาจึงจะเป็นการบูชาต่อพระธรรมโดยแท้จริงไม่เป็นคนปล้นพระธรรมหรือโกงพระธรรมเอาอะไรที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาก็จะต้องถูกลงโทษสมตามความโกงแต่ถ้าเราเอาธรรมะเป็นตัวตนเสียเรื่องก็หมดกันเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นของจริงมีตนเป็นของพระธรรมทำกายทำใจของเราให้เป็นพระธรรมเสียมีตนอยู่ที่ธรรมดังนี้แล้วก็ไม่มีความทุกข์อันใดเกิดขึ้นมาได้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าธรรมทีปาธรรมสรณะท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะอัตตทีปาอัตตสรณะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะนี่หมายความว่าธรรมะกับตนนั่นเป็นของอย่างเดียวกันแต่ว่าเป็นตนจริงเป็นตนแท้คือตนของธรรมไม่ใช่ตนของกิเลสที่เป็นเหตุให้รู้สึกว่าตัวกูหรือของกูดังนี้เป็นต้นหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ทำอาสาฬหบูชาในวันนี้ด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูมีอยู่แต่ธรรมอันบริสุทธิ์แล้วจะทำการบูชาอาสาฬหบูชากันด้วยกันทุกคนนี่เป็นข้อความที่ปรารภในขั้นต้นเป็นการเริ่มแรกเพื่อเตือนท่านทั้งหลายว่าเราจะทำอาสาฬหบูชาในวันนี้กันอย่างไรหวังว่าท่านทั้งหลายจะทำในใจให้สำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่ความสามารถของตนของตนธรรมเทศนาเป็นเครื่องเตือนในเบื้องต้นสมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาส่วนนี้แต่เพียงนี้เอวังก็มีโดยประการฉะนี้